เอ้ยเนี่ยเมื่อวันก่อนอ่ะฉันไปดูสกูปปี้ดูเวอร์ชั่นใหม่มาแต่ภาพโคตรสวยเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะไอ้ภาคนั้นเนี่ยยังไม่ออกจากโรงหนังเลยนะได้เข้าไปดูได้ยังไงอ่ะความลับทางรัฐบาลโรงหนังมึงมีโฆษณาเว็บพนันปะเนี่ยแล้วจะบอกเลยว่าฉากที่เวลมาเปลี่ยนเสื้อเนี่ยอย่างเด็ดเลยบอกให้หาดูได้ไหนไม่ได้อีกแล้วอุ้ยไอ้แกโลกจิ๋วที่ฉันคิดไว้อีกเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกโลกจิตเขาเรียกว่าโลกจิตโลกจิตทุยไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ไงเล่าไอ้นั่นมันหลังแกนมันตัวบ้าอะไรวะน่ะไหนอะ Holy crap สวัสดีครับผมในตัวรับรับชาเฮอร์อยู่ผมในเวทนะผมตอนนี้ทุกคนอยู่ใน Gmos วู้ฮู้และนี่ไม่ใช่ Gmos ธรรมดาแต่เป็น Gmos ช่วง Toeface นะครับผมใครที่ไม่รู้จัก Toeface นะฮะใครเคยดูพี่เอกบ้างไอรายการคนเกณฑ์ผีอ่ะมันจะมีหน้าสติ๊กเกอร์ขาวๆนั่นแหละไอ Toeface นั่นแหละฮะแต่นี่ไม่ใช่ Toeface ที่จะมามอบเสียงหัวเราะกับทุกคนแต่จะเป็น Toeface ที่มอบความสยองและอยู่กับผมพิธีกรหน่วยรบพิเศษเช่นเดิมนะครับ SS ผจญภัยและเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าไอ้พวกมอสมหาปลายนี่มันจะทำให้เรารู้สึกเกรงกลัวจนขี้หดตัวหายได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะตัวแรกจะเป็นมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยไอ้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเรียนมาน้อยไปอ่ะโอ้โหนี่มึงตัวตลกที่ไหนวะเนี่ยไอ้ขี้นี่มันเทพเจ้าสามตาหรือไงวะโอ้เป็นโทเฟสที่น่ากลัวร้ายแรงมากเลยนะครับมีหัวมีหมอยงอกมาด้วยไอ้หมอยแดงหน้ามันก็เหมือนเกลือเพียวพังอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้มันโจมตีผมดูนะครับว่ามันโจมตีกี่ครั้งถึงจะตายเออ one hit kill อุ้ยผมโดนเผาอะเหมือนมันจะมีไฟขึ้นนะเมื่อกี้เนี่ยมันพร้อมมันพ่นไฟใส่เชี่ยเนี่ยมันโทเฟสมังกรโบราณจากประเทศจีนมังกรโบราณหน้าไม่น่านับถือเลยเฮียแม่งอยากกระงอกกระป๋องกายพันไปฮะเราไปตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะตัวถัดไปมีชื่อว่า as a beast ชื่อเลยเฮียอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหตัวละครนี้มีเพลงประจำตัวด้วยฮะและรู้สึกว่าโลกรอบข้างเราจะบิดเบือนด้วยนะเนี่ยมันเหมือนมีแอลเลียมาปกคลุมไอตัวนี้ไม่โจมตีเราอ่ะหรืออุ้ยอุ้ยทำไมภาพมันเบื่ออุ้ยเมื่อเราเข้าใกล้ภาพมันจะเบื่อใส่ฮะมันขี้อายเหรอเขาเป็นคนขี้อายเหรอเขาเป็นอินโทรเวิร์ตแน่ๆเลยอ่ะเวลาเราเข้าใกล้เขาแล้วแบบเขาจะทำหน้าซาซาใส่อ่ะหน้าช้าไม่สนใจเหมือนเธอจะหมดใจโอ้ตัวละครนี้น่าเบื่อว่ะพวกอินโทรเวิร์ตอินโทรเวิร์ตน่าเบื่ออย่างนี้ทุกคนเล่นไงวะเอาละตัวละครที่สามบลัดดี้จังเฮ้ยไอตัวนี้คอนี่เป็นตัวละครแบบเวอร์ชันเล็กฮะเป็นเหมือนโทเฟสหน้าดำน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นของตายนะนี่ของตายด้วยในมือถือหมอนนะฮะหมอนหรือสากกระเบือวะกูดูดิเหมือนจะเป็นหมอนฮะเหมือนจะถือหมอนอยู่อาจจะเขาอาจจะง่วงนอนก็ได้เดี๋ยวผมลองไปคุยกับเขาดูหมอนพี่หมอนมีไว้นอนถ้าเจอคนคอนได้กินส้นตีนของคอนนี่ของคอนคีเจอร์ทูเดอะวูดอะไรวะเขาจะไปตัดไม้เหรอวิสวัสดีครับพี่ไอ้เหี้ยสติ๊กแมนหน้าสันติไอ้สติ๊กแมนมันเกินสันติจัดนี่นะเขาจะมีใบหน้าเหมือนร้องไห้อยู่นะเหมือนเป็นคุณชายแห่งอาณาจักรนึงนะที่ถูกไล่ออกเพราะว่าแอบไปกินหมูตอนตีสามนะกดการกินหมูตอนตีสามแล้วเขาก็ได้ทำสัญญากับปีศาจจนได้ร่างกายของสติ๊กมามาแทนถ้าการโจมตีคือจะเป็นการออกหมัดฮุกขวานะเหมือนเขาทรายไอ้เขาทรายถนัดซ้ายเอา แล้วก็เต้นรอกใส่ศพกูเนี่ยตัวที่สาม Darknet Uprising เชียชื่อจากหนังเรื่อง Skyrim Uprising ใช่เหรอวะไม่น่าใช่นะวิไอตัวนี้เป็นเวอร์ชันมึงให้กูพูดก่อนได้ไหมเนี่ยไอหนูหัวรุนแรงไปไหนเอ่ยวิมี3หัวฮะเหมือนเป็นตุลาการ3หน้าในเบนเทนอะแม่งเหมือนคุณยายแกนดี้เวอร์ชันเลิกเคี้ยวหมากไปเคี้ยวอนอมาลีแทนอะสังเกตจากการที่คุณยายแกไม่ค่อยมีฟันฮะน่าจะอายุเยอะแล้วล่ะส่วนใหญ่ไอพวกโทเฟสจะไม่ค่อยมีแอนิเมชันอะไรเยอะฮะจะเป็นแค่แบบวันฮิตคิวซะส่วนใหญ่เลยมาต่อไปจะเป็นบักแดมนะครับเรามาดูกันว่าไอ้นี่มีความสามารถอะไรแต่ทำไมหน้ากากมันดูคุ้นๆจังวะพอเซออกมาก็4คูณร้อยเลยไอ้นี่สงสัยจะดีดมาโดด M100 มาเยอะหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะฮะเหมือนเขาจะหอบอยู่ตลอดเวลาผลจากการวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเรามาดูท่าโจมตีของเขากันดีกว่าเฮ้ยมันเฮ้ยมันคุยกับเราด้วย what the fuck อะไรพี่เอกพี่เอกจะทำอะไรผมมั้งพี่เฮ้ยพี่เอกจะสแกมผมหรอพี่เอกจะสแกมผมพี่อยากสแกมผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกอัดตูดไอ้กูโดนพี่เอกสแกมไหมเนี่ยมาที่ตัวถัดไปเลยแล้วกันนะ Internal Moon เฮ้ยปิดเลยครับดูทรงเปิดมากูคงตายแน่นอนเลยโดนเฟิร์สบัตOh my god ไอ้เนตรวงแหวนไอ้สัตว์ไอ้นี่มันเนตรวงแหวนนี่ว่ามันไม่ใช่ดวงจันทร์แล้วมันเนตรวงแหวนซาสึเกะอยู่ไหนวะมาเอาไอ้นี่ไปทำเป็นพันปักษาดิผมว่าเราไปตัวถัดไปกันดีกว่าไอ้ดวงจันทร์ RGB นี่ไม่น่าจะทำอะไรเราได้ฮะไปที่ตัวถัดไปเลยแล้วกันนะฮะมันชื่อว่ากายลิชี่วิสเปอร์ไหนดูซิว่าตัวนี้มันโอ้โหไอ้พวกลัทธิซาตานะอันนี้นี่มันผลจากการดื่มฉี่กินขี้ของพวกลัทธิประหลาดนะทำให้เกิดกันกายพันธุ์จากซาตานนะครับเสกให้พวกเขากลายเป็นตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยแม่งเหมือนตัวละครผีในสตูดิโอจิบิอ่ะแต่แทนที่มันจะน่ารักกับหน้ากระทืบแทนผมว่าเราช่างหัวไอ้นอนคลอดผิดธรรมชาติแล้วไปเจอตัวใหม่ดีกว่า
Human Aberration อ่านถูกไหมนออุ้ย The Fat Barry Allen นี่มัน Barry Allen จากจักรวาลอื่นฮะในขณะที่ฟ้าผ่าจะทำให้เขาได้รับพลัง Speed Force เขาก็เผลอตกแต่ตอนฟ้าผ่าทำให้เขากลายเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มานายขอดูท่าโจมตีกันหน่อยสิ ท่าวิ่งแม่งโคตรปั่นเลยอ่ะมึงวิ่งเหมือนคนกลัวน้ำอ่ะไอ้ชัดตายอย่างโง่ไอ้เวนมันทำอะไรเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนวิ่งมาดึงวิญญาณกูออกไปเฉยๆอ่ะมึงทำแค่เนี้ยนะมึงเป็นด็อกเตอร์สเตนมั้ยเนี่ยอีกเวิร์มเฮ้ยหนองทะเลทรายจากดูนมั้ยเนี่ยไหนดูซิมันจะขนาดไหนวะโอ้โหตัวเหี้ยนี่มันหนอนหรือหมาติดสันนิบาตบวกพิษสุนัขบ้าเนี่ยคันไม่หยุดเลยเกาไม่หยุดเลยโอ้ my god dudeมันไม่มีแอนิเมชันอะไรน่าสนใจเท่าไหร่มีแต่แบบแอนิเมชันเบื้องต้นมันอะตัวนี้มีชื่อว่า Left Behind อาศัยอยู่ด้านหลังอุ้ยเห็บหมาเห็บหมาไอ้นี่น่าจะเป็นเห็บหมาที่เกาะอยู่บนหลังหมาตัวเมื่อกี้แน่นอนเลยว่ะสภาพเหมือนเพิ่งโผล่จะโถส้วมอะใครที่ชอบตบตีแมงสาบก็ระวังไว้นะครับคุณอาจจะเจอตัวนี้และสำหรับโทเฟสในพาร์ทนี้ก็ต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าค่อยมามันกันต่อในโทเฟสที่เหลืออยู่บอกเลยว่ามีแต่ตัวจำจำที่พร้อมจะหักคอคุณจิ้มเจ่าและก็ขอบคุณมาที่รับชมจนจบนะครับไม่รู้จะจบกันหรือเปล่านะแต่ขอบคุณมาที่รับชมหลับฟรีตลอดรู้ว่าฟุกิบิเบ้